เดี๋ยวก่อนแต่องเป็นนักแสดงใช่ไหมเล่นนี่เป็นนักแสดงครับผมไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับเป็นนักแสดงครับผมไม่แสดงจากเรื่องจริงไม่พี่เกิลทุกเรื่องเป็นนักแสดงหมดครับผมโอเคโอเคเพราะว่าคือผมถามนอกรอบกับน้องโอมเนี่ยคือเฮ้ยเล่นกันเนี่ยมันเห็นแล้วว่ากอดจริงๆครับแล้วมันมีแบบจูบจริงไหมคุณผู้ชมผมถามโอมมีจูบจริงไหมมีพี่เฮ้ยนี่ครับจริงโอมจริงครับผมเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงทำไมพี่ดูนั่งเก้าอี้ไม่ติดขนาดนั้นล่ะคะพี่ก็ต้องมีหรือว่าเขินอายบ้างดิพี่ก็พยายามจินตนาการตามโอมว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นนักแสดงแล้วผู้กำกับสั่งว่าจูบจริงอ่ะสมมุติแก้มผมผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้หญิงไม่เอาไม่เอาเหรอไม่เอาไม่เป็นไรงั้นแก้มผมอยู่เฉยเดี๋ยวใช่เราไปดูก่อนน้องโอมกับน้องฟลุ๊กครับผมเล่นคู่กันในเรื่องครับนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้มันเป็นยังไงเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักครับผมความรักสมัยก่อนที่เขาไม่ลงเอยกันจะเป็นพาร์ทอดีตกับปัจจุบันก็คืออดีตเนี่ยเขาจะถูกกีดกันจากผู้ใหญ่เพราะว่า30ปีก่อนเนี่ยทางผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยชอบด้านแบบผู้ชายรักชายอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ฮะจนคู่นี้เขาเสียใจมากเขาฆ่าตัวตายพร้อมกันในชาติที่แล้วใช่ครับผมจนกระทั่งได้แดงเนี่ยก็คือจุดเชื่อมโยงระหว่างผมกับตัวพาร์ทอดีตก็คือเขาผูกได้แดงกับ2คนนี้ทำให้ผมเกิดมาเป็นอีกตัวละครหนึ่งก็มาหาความจริงมาแบบมาสืบคดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมาเรื่องนี้โอมต้องเล่นละครกับผู้ชายแล้วต้องรักกันต้องมีบทเลิฟซีนมันแตกต่างกันยังไงมันยากกว่ากันไหมผมเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่เลยดีกว่าครับเรียกว่าคือต้องเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังไงมันยังไงมันต่างยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยเราก็ไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเอ้ยคนรักกันเวลาเราเล่นอยู่ในตัวละครเนี่ยเราก็ต้องรักเขาจริงๆอะไรครับคุณไปศึกษาจากไหนเนี่ยถามหน่อยก็คืออาอาไก่อาไก่สมพลไม่ใช่ศึกษาจากอาไก่ครับไปอยู่กับอาไก่แป๊บนึงอ๋ออาไก่ทำไมต้องทำลายอาไก่แบบนั้นอาไก่ไม่อยู่ไงทำลายได้อ๋ออยู่ข้างหลังพอดีเลยครับผมคือไปศึกษาจากคนใกล้ตัวใช่ครับศึกษาแล้วก็ดูซีรีส์วายจากที่เราไม่เคยดูเลยแล้วก็มาศึกษาดูอะไรเงี้ยครับเพราะแววตาเนี่ยมันเหมือนคนรักจริงๆนะคุณผู้ชมครับถ้าได้ดูเนี่ยคือเวลาจะป้อนอะไรสักอย่างมันได้อยู่นะคะมันบ่งบอกทางสายตาได้อยู่นะเอาเข้าเรื่องเลยฉากเลิฟซีนฉากเลิฟซีนเรื่องนี้ยังไงเลิฟซีนนะครับเลิฟซีนเรื่องนี้เราไม่ค่อยเน้นครับผมแต่ก็จะมีบ้างครับอย่างเช่นมีจูบที่คุณบอกครับผมบ่อยไหมคะก็มีบ่อยอยู่ครับนี่ไงนี่ดูดิอุ้ยแล้วต้องถอดเสื้อแล้วแบบตัวน้ำแนบกันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันต้องไปฟิตหุ่นไหมฟิตครับถ้าเรื่องนี้เรื่องฟิตหุ่นเนี่ยก็คือเรื่องนี้ผมจะรับบทเป็นประธานชมรมว่ายน้ำด้วยครับฟลุ๊กเล่นเป็นใครเป็นคู่ของเราครับเป็นชื่อน้องพามครับแล้วเป็นยังไงเล่นกับน้องฟลุ๊กแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันสปาร์กอะไรครับน้องฟลุ๊กน่ารักไหมน้องฟลุ๊กน่ารักไหมนะฮะน่ารักครับน่ารักน้องฟลุ๊กคือจริงๆเนี่ยเขาเป็นพี่ผมจริงๆผมห่างเขาปีนึงเขาเกิดก่อนแต่ว่าเราตกลงกันไว้แล้วว่าเอ้ยเราขอเรียกให้มันเข้าคาแรคเตอร์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเรียกน้องฟุกอะไรฮะเรียกฟุกเราก็เป็นพี่แทนมันจะได้อินกับความรักที่เขาจะส่งทางสายตาไปให้ใช่ครับเดี๋ยวก่อนอมเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยกลัวไหมกลัวกระแสที่ตีกลับมาว่าเราเป็นชายรักชายเพราะว่าพี่เข้าใจว่าเป็นนักแสดงแต่พอเราเล่นอินซะขนาดนี้เนี่ยคนดูจะเชื่อแล้วเรากลัวกระแสตีกลับมาไหมถามว่ากลัวไหมก็ตอนแรกก็มีกังวลนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเขารีเมคมาจากนิยายซึ่งแฟนๆนิยายเขาเยอะมากสำหรับเรื่องอันทิวมิเตเกนซึ่งตอนแรกผมก็ยังไม่รู้เลยตอนที่ผมไปเขาเรียกตัวเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยังสงสัยว่าอ๋อซีรีส์วายเราพี่ๆเขาพูฟมาแล้วว่าตรงนี้ดีตรงนี้แบบบทนี้ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยลองไปให้เขาดูตัวดูเขายังไม่ให้ผมเล่นอะไรเลยเขาก็แบบพี่ๆพ่วงกับพี่ๆแบบตักเขียนอะไรฮะเขาก็คุยสักพักนึงก็เหมือนพอแล้วก็ออกไปออกจากห้องเสร็จแล้วเขาโทรมาหาผมอีกว่าคุณได้แล้วนะคุณรู้แบบมีประชุมลับออกไปประชุมลับแล้วก็กลับเข้ามาใช่ฮะบอกว่าได้เลยคุณได้ผมก็เลยก็คงมีรายละเอียดในการดูน้องโอมครับผมก็เลยทุกอย่างแล้วผมมารู้ทีหลังว่าเขาดูจากคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยใช่ดูคาแรคเตอร์ว่าดูจากมุมมองของเราดูจากการพูดอะไรฮะก็คือแล้วเราก็เลยพัฒนาต่อไปใช่ครับก็คือว่าน่าจะได้แล้วก็ทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับกับเรื่องนี้ Until We Meet Again Series ครับนะครับติดตามได้ผลงานของน้องโอมนะครับออกแล้วออกแล้วครับตอนนี้ EP ที่3ที่4แล้วครับผมท้ายสุดอยากจะฝากบอกอะไรกับแฟนๆละครที่ติดตามเราอยู่ถ้าฝากจะบอกก็ขอฝากเรื่องนี้นะครับ Until We Meet Again นะครับผมตอนนี้ออนแอร์ถึง EP 4เรียบร้อยแล้วนะฮะทางเราก็
ั้งใจมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะนักแสดงทุกคนผู้กำกับนักเขียนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะครับ